ต่อกันที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะที่ออกมาแจงกรณีฝ่ายทหารนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเซ็น MOU ป้องกันรัฐประหารตามที่ฝ่ายการเมืองร้องขอนะคะเหตุก็เพราะว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้งใครส่วนกรณีบริษัทโรลส์รอยจ่ายสินบนการบินไทยนั้นเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับกองทัพค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรณีที่มีท่าทีจากพรรคเพื่อไทยระบุว่าอยากให้ทหารลงนาม MOU ด้วยว่าจะไม่รัฐประหารอีกว่าไม่ต้องเซ็นเพราะว่าทหารนั้นมีความเป็นกลางไม่มีความขัดแย้งเช่นในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ทำรัฐประหารไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งแต่อยากให้บ้านเมืองสงบไม่มีใครอยากจะปฏิวัติพลเอกประวิตรกล่าวอีกนะคะว่าพรรคเพื่อไทยคงคิดไปเองว่าทหารจะออกมาปฏิวัติเพราะส่วนตัวนั้นมีอายุ70 กว่าไปแล้วเนี่ยนะคะอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยืนยันได้ว่าไม่มีใครอยากจะปฏิวัติแล้วไม่มีประชาชนเอาด้วยไม่มีทางทำได้เลยแต่ครั้งนี้ประชาชนเห็นชอบว่าจะเข้ามาทำให้เกิดความสงบและเชื่อว่าทหารส่วนใหญ่คิดแบบนี้ไม่มีใครที่อยากจะมายึดอำนาจมามีอำนาจไม่เห็นมีอะไรดีเลยส่วนการสร้างความมั่นใจกับนักการเมืองนะครับที่จะมาพูดคุยสร้างความปรองดองนั้นทหารจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยครับแต่ก็จะทำหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นจากพรรคการเมืองแล้วก็ทางการก็ทำได้เลยแต่ครั้งนี้ประชาชนต้องทำข้อตกลงร่วมกันนะครับไม่มีระเบียบทางกฎหมายบังคับแต่หากพูดแล้วก็จะต้องออกมาเป็นระเบียบกฎหมายหรือว่าพระราชบัญญัติค่อยว่ากันอะไรที่ต้องใช้กฎหมายก็ต้องใช้ตามนั้นครับนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังกล่าวถึงกรณีสำนักงานปราบปรามการทุจริตของอังกฤษหรือว่า SFO นะคะพบว่าบริษัทโรลส์รอยผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์สำหรับอากาศยานรายใหญ่จากประเทศอังกฤษจำนวน 18.8 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ660ล้านบาทให้แก่ผู้แทนของประเทศไทยและของบริษัทการบินไทยจำกัดทั้งยังเป็นผู้จัดหาเฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์ลิงส์ของกองทัพไทยว่าไม่ทราบเรื่องนี้และคิดว่ากองทัพไทยนั้นไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันของบริษัทดังกล่าวเนื่องจากกองทัพคงไม่มีความสามารถซื้อเครื่องยนต์จากโรลส์รอยอย่างไรก็ตามก็จะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปค่ะ